ท่านผู้ชมครับในวันนี้ที่ประเทศอิตาลีมีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มประเทศ G7 นะครับที่ประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริกาแคนาดาฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันอิตาลีและญี่ปุ่นปรากฏว่าเรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยมากที่สุดก็คือวิกฤตของประเทศซีเรียครับโดยทางรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษนายบอริสจอห์นสันเสนอให้มีการเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรต่อซีเรียและรัสเซียปรากฏว่าจนแล้วจนรอดก็ไม่มีข้อสรุปออกมาครับที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ G7 เห็นพ้องกันครับว่าจะไม่มีข้อตกลงสันติภาพใดๆในรัสเซียหากประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาดยังคงอยู่ในอำนาจแต่ข้อเสนอของอังกฤษที่ให้ออกมาตรการคว่ำบาตรต่อผู้นำทางทหารระดับสูงของรัสเซียและซีเรียปรากฏว่าไม่ได้รับเสียงสนับสนุนครับโดยนายแองเจลิโนอัลฟาโนรัฐมนตรีต่างประเทศของอิตาลีบอกว่าที่ประชุมเห็นพ้องว่าควรเจรจากับรัสเซียและไม่ควรบีบให้รัสเซียจนมุมเพราะว่ารัสเซียมีอิทธิพลที่จะสามารถกดดันให้ผู้นำของซีเรียยอมเคารพข้อตกลงหยุดยิงที่เคยทำไปได้ครับขณะเดียวกันนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐได้มีกำหนดพบปะกับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียในวันนี้ครับแต่เขานั้นจะไม่ได้เข้าพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและการเยือนครั้งนี้จะถือเป็นบททดสอบว่าทิลเลอร์สันซึ่งมีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัสเซียสมัยที่เป็น CEO ของบริษัท Exxon Mobil จะสามารถโน้มน้าวให้รัสเซียช่วยยุติสงครามในซีเรียได้หรือไม่ครับ